สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและวันนี้พลอยสิริสุภจัญญาสิริภูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหัวข้อที่มีชื่อว่าเติมเต็มให้เติบโตและต้องขอกราบนมัสการพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเจ้าค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวของเติมเต็มให้เติบโตเป็นเรื่องราวของเยาวชนที่บางทีแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสหรือว่าขาดโอกาสทางการศึกษาหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้ยังมีปัญหานี้อยู่เยอะใช่ไหมเจ้าคะมีปัญหาเยอะเหมือนกันเท่าที่หลวงพ่อได้ประสบพบเห็นมาตอนนี้ภาวะเด็กที่ถูกทิ้งโรงเรียนที่ถูกยุบรวมก็มีมากขึ้นเนื่องจากว่าเด็กมีน้อยลงแล้วก็ควบรวมโรงเรียนบางแห่งก็เอาเด็กเรียนที่เดิมนั่นแหละแต่พอไม่มีก็เลยรวมโรงเรียนเลยเหลือแต่ครูน้อยครูสอนผู้บริหารก็ไปอยู่อีกโรงเรียนที่ใหญ่กว่าฉะนั้นการดูแลก็ลำบากนิดนึงเด็กที่ไม่เกิดหรือเด็กที่ย้ายที่เรียนเพราะว่าการคมนาคมดีก็ไปเรียนอยู่ในเมืองก็จะไปกระจุกกันอยู่ในเมืองก็จะมีปัญหาเรื่องเยาวชนในเมืองบางทีก็พ่อแม่แยกทางกันเมื่อแยกทางกันพ่อไปแต่งงานใหม่มีลูกใหม่แม่ไปแต่งงานใหม่มีลูกใหม่ก็เกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาคือเด็กคนนี้ก็จะถูกทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายถ้ามีหรือลุงป้าน้าอาถ้ามีท่านเหล่านี้ก็จะดูแลเด็กเล็กค่ะบางทีก็7ขวบ8ขวบ10ขวบด้วยเงินรายได้จากสวัสดิการของรัฐเดือนละประมาณน่าจะ600บาท700บาทนี่แหละก็มานั่งนึกดูอีกทีที่หลวงพ่อไปเห็นเนี่ยก็อยากจะให้โอกาสเขาเหล่านี้ทั้งความรักความหวังความทรงจำที่ดีแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะเดินหน้าต่อไปข้างหน้าเด็กตกหล่นทางสังคมที่พูดถึงนี้ถ้าเราไม่เติมเต็มเขาก็จะตกหล่นต่อไปอีกร่วงหล่นลงไปในหุบเหวแห่งความไม่รู้แห่งความลำบากความยากจนหนักเข้าไปอีกชาติก็จะไม่มีพละกำลังเลยนะเพราะว่าคนแก่มากเด็กเกิดไม่มีที่เกิดมาก็ไม่มีคนใส่ใจดูแลคนแก่ก็ป่วยไม่มีคนดูแลเสียค่าใช้จ่ายกับคนป่วยมากมายรัฐเสียไปค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลเนี่ยเยอะแยะมากมายทำให้ชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดอย่างกรณีของประเทศจีนตอนนี้แทบจะเรียกว่าจ้างคนให้มีลูกมีเงินรางวัลให้ใครมีลูกจะมีสวัสดิการให้ใช่ฮะมีเครื่องล่อเครื่องจูงใจเนี่ยเยอะเลยเพราะว่าเขาสร้างชาติด้วยคนแต่เมื่อไม่มีคนแล้วจะใช้อะไรมาสร้างชาติและจะสร้างชาติไปเพื่ออะไรล่าสุดเพิ่งอ่านบทความที่เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้ไม่อยากมีลูกกันเยอะเขาก็จะมีแบบ 4-5 เหตุผลที่เขาให้มาก็คือว่าไม่อยากมีภาระข้อหนึ่งข้อหนึ่งอย่างที่สองเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยต้องเจอกับสภาพแบบว่าอาจจะเจอเรื่องรุนแรงเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่มีดีกว่าอย่างที่สามจบที่ตัวเองดีกว่าอย่างที่สามก็คือว่าพ่อแม่อาจจะแบบว่าอยากจะมีอิสรภาพทางใช้ชีวิตหรือว่าอยากจะมีเขาเรียกว่าการวางแผนทางการเงินที่บอกว่าบางทีแล้วเนี่ยพอมีครอบครัวมีลูกเนี่ยมันจะต้องใช้เรื่องของใช้จ่ายชีวิตก็ช้าลงชีวิตเปลี่ยนไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเหตุผลหลักๆก็คือว่าเขาก็มองว่าการอยู่เป็นพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะแบบว่าลำบากไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะไม่ได้คนรุ่นใหม่ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะไม่มีลูกก็คืออยู่ด้วยกัน2คนแบบนี้ก็เป็นแนวคิดที่ตอนนี้มีเยอะมากขึ้นจนทำให้ตอนนี้ภาวะเด็กเกิดใหม่เนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเรื่องประการหนึ่งคนเป็นหมัน
ก็มีคนเขาวิจัยเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทำให้คนเป็นหวัดเป็นมะเร็งได้นะอย่างกรณีของโอ้มีคลื่นไงคลื่นที่มันไปกระทบกับสภาวะในร่างกายเซลล์ต่างๆของคนเนี่ยเอาไว้หน้าอกเอาไว้เราเก็บไว้ที่ไหนก็ตามที่กระเป๋าเรา อย่างกรณีของประเทศฝรั่งเศสเขาบอกว่ามีเครื่องมือสื่อสารยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งถูกสั่งเก็บเพราะเหตุผลว่าคลื่นแรงเกินไปมันไปรบกวนการทำงานต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เด็กเล็กใช้หรือผู้ใหญ่ใช้มีปัญหาหมดเอาไว้ในห้องนอนเรานอนด้วยกันเนี่ยโอ้โหตอนนี้แทบจะสิ่งสุดท้ายที่วางก็คือมือถือสิ่งแรกที่เจอก็คือมือถือค่ะใช่ฮะเราก็จะอยู่กับมือถืออยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเขาก็มีคำแนะนำว่าเวลาเรานอนเราควรจะวางมือถือให้ห่างจากตัวเราแล้วก็ปิดมันมีหลายเหตุผลเหมือนกันนอกจากที่จะเป็นเรื่องของแบบว่าการทำงานที่เราจะต้องใช้สมองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสงวับๆต่างๆมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่ลึกอาจจะร่างกายไม่ใช่แค่แสงละค่ะแค่เรื่องที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียที่เราไถอ่านก่อนนอนเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดมากละบางทีเราเครียดพวกเล่นเกมก็เครียดนะค่ะอย่างกรณีที่เด็กถือปืนไปยิงผู้คนโดยที่เรียนแบบเกมแต่งตัวเรียนแบบเกมแสดงเรียนแบบเกมที่เล่นกดดันเครียดแล้วก็หาที่ออกอย่างนี้เป็นต้นหลายๆคนเขาก็เลยมองว่ามันจะมีหลายปัจจัยนอกจากสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วอ่ะเรื่องของการเลี้ยงดูก็สำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลทำให้ทำไมถึงแบบว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสุดท้ายแล้วต้องย้อนกลับมาดูที่รากฐานที่สำคัญคือครอบครัวแน่นอนเลยอย่างครอบครัวหลายครอบครัวแตกแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะพูดถึงครอบครัวในชนบทเป็นหลักครอบครัวในชนบทเนี่ยเขาจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจครอบครัวในกรุงปัญหาเศรษฐกิจอาจจะน้อยกว่าแต่ก็เครียดกว่าพอครอบครัวแตกแยกคราวนี้เครียดเท่าๆกันกับคนในชนบทมันมีความเครียดที่แตกต่างกันแต่ก็มีความกดดันและมีความเครียดกดดันฮะค่ะแล้วลูกก็ถูกทิ้งไม่มีใครเอาใจใส่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครที่อยากจะรับเด็กเหล่านี้ไปอยู่กับครอบครัวใหม่แม่ก็จะไม่เอาพ่อก็จะไม่เอาไปก็ตกภาระของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแก่ๆ70-80ปีหลานเล็กเป็นลูกค่ะวันนั้นไปเห็นคุณยายกับหลานมันก็ภาพที่น่ารักดีนะคุณยายเอาหลานตัวเล็กๆหนุนตักอยู่ก็ถามว่าคุณยายได้หลานมากี่คนเขาบอกว่ามีเขาเอามาให้เลี้ยงมันไปท้องที่อื่นคลอดแล้วเอามาที่บ้านเสร็จแล้วพ่อแม่มันก็แยกทางกันมี2คนท่านคุณยายเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงตามมีตามเกิดเอาข้าวใส่ปากไม่รู้จะส่งไปเรียนหนังสือยังไงก็วิ่งเล่นก่อนตอนเด็กโตขึ้นมาอย่างคนพี่เนี่ยโตคุณยายก็บอกว่าต้องไปโรงเรียนละดีได้เรียนที่บ้านแต่เขาก็ยุบโรงเรียนก็เป็นภาระของคุณยายอีกแหละมันก็จะเกิดปัญหาเด็กที่ตกหล่นทางสังคมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสวัสดิการของรัฐในด้านการดูแลเนี่ยรัฐก็พยายามทำเต็มที่แต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยสิ่งแวดล้อมทางสังคมเนี่ยมันไม่ช่วยมันไม่อำนวยพ่อแม่บางทีก็ซื้อโทรศัพท์มือถือโยนไว้ให้จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือไว้ให้ลูกเพื่อสื่อสารกับลูกไงค่ะแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ได้มีแค่สื่อสารเด็กๆมันก็ไถไปไถมาดูนั่นดูนี่ดูสารพัดอย่างไม่ไปโรงเรียนถึงไปก็ไม่เข้าเรียนถึงเรียนก็ไม่อ่านหนังสือฟังไม่รู้เรื่องค่ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะสรุปเด็กพวกนี้ว่าเป็นเด็กประเภทไหนเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเด็กที่โชคร้ายที่เกิดมาในยุคนี้แล้วถูกทิ้งเด็กที่เกิดมาในยุคนี้แล้วถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยเขาก็ดีเลยนะถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยเขาดีเลยนะ
พราะว่าอะไรเพราะเทคโนโลยีมันช่วยพัฒนาเร็วพัฒนาเร็วโอ้โหจะคิดจะทำอะไรเนี่ยมันก้าวหน้าอย่างโรงเรียนเอกชนที่เขาใช้เป็นนะคนก็หลั่งไหลคนมีเงินเนี่ยหลั่งไหลไปเรียนโรงเรียนเอกชนเพราะว่าเทคโนโลยีเขาดีระบบการเรียนการสอนเนี่ยทันโลกทันยุคทันอนาคตก็เลยทำให้หลวงพ่อนึกอยากจะรับเด็กเหล่านี้ที่ตกหล่นทางสังคมเนี่ยมาเติมเต็มให้เติบโตตอนนี้เรารับมาก็มีน้องเนนอยู่3รูปเจ้าค่ะอยู่ด้วยที่นี่นะเอาไปฝากวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นเพื่อที่จะให้เขาเติมเต็มช่วยกันเอามาเรียนอะไรตอนนี้เอาป.4เองตัวเล็กอยู่เลยอายุ10ขวบฮะค่ะยังเดินตุ้มตะตุ้มตุ้ยอยู่ เรียกว่าตะมุตะมิไปเรื่อยๆให้เขียนให้ได้ภาษาไทยให้ดีแล้วก็ภาษาต่างๆให้รู้เรื่องสะกดการันภาษาไทยเป็นหลักเลยให้อ่านออกเขียนได้ให้อ่านเป็นให้สรุปข้อความเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเอาไว้อีกทีหนึ่ง พอเรากำหนดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เขามีความหวังมากขึ้นหลวงพ่อก็ใช้หลักอยู่4อย่างเอาเด็กเข้ามาเนี่ยก็คือให้ความรักซึ่งเขาขาดแคลนมากขาดแคลนจากคุณพ่อจากคุณแม่จากครอบครัวจากสังคมจากปู่ย่าตายายที่รักแต่ว่าเป็นความรักที่ขาดความหวังเขาบอกรักนะแต่ไม่แสดงออกก็เลยเอาความหวังให้ด้วยค่ะเอาไปเลี้ยงเนี่ยก็คือเอาความหวังให้ด้วยให้บวชเนนนะบวชเนนเป็นเนนตัวน้อยๆให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยชีวิตเขามีความหวังแล้วนะจากเดิมเนี่ยไม่รู้จะไปทิศไหนกังวลอยู่ในใจตาลอยๆนั่งเมื่อข้าวอาหารสามมื้อเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กินมื้อไหนบ้างอิ่มไหมเนนบางรูปบอกตอนที่ผมอยู่กับยายยังไม่ได้มาบวชยายต้องใช้เงิน600บาทให้อยู่ให้อยู่ได้ถึง1เดือนค่ะ600บาทน้องพลอยอยู่ได้1เดือนไหมอันนี้อยู่วันเดียวยังไม่รอดเลยค่ะตอนนี้อยู่ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะคะใช่ใช่ไหมก็เลยถามว่าน้องเนนอยู่ยังไงครับก็บอกว่า20บาทต่อวันเนี่ยผมไปซื้อไข่ได้5ฟองส่วนข้าวส่วนพืชพันธุ์ธัญญาหารมีอยู่แล้วหลังบ้านเห็นไหมก็ยังดีไข่20ฟองนี่ก็อยู่ได้หลายวันต้มค่ะอยู่ได้ไอไข่5ฟองเงิน20บาทไข่5ฟองนี่อยู่ได้2วันค่ะเอาอิ่มไหมเช้าละ1ฟองเช้า1ฟอง2ฟองคนละฟองไงอิ่มไหมเขาบอกไม่ค่อยอิ่มหรอกครับทำยังไงยายบอกว่าให้ดื่มน้ำตามเยอะๆยายบอกว่าให้ดื่มน้ำตามเยอะๆเดี๋ยวก็อิ่มเองผมก็ทำตามนั้นแหละครับพร้อมก่อนมาเอามาเลี้ยงที่นี่อ้วนตุ๊ตะเลยน้ำหนักขึ้นเป็น 5-6 กิโลเลย 4-5 เดือนเนี่ยบางทีเขาก็แอบโทรไปหาบ้านข้างๆยายนะป้าข้างบ้านเนี่ยขอคุยกับยายหน่อยเขาก็ได้คุยยายก็เขาก็คุยกับยายแอบฟังค่ะก็บอกว่ายายครับผมมาอยู่กับหลวงปู่แล้วเนี่ยอิ่มทุกมื้อเลยครับคุณยายไม่ต้องห่วงนะผมอิ่มทุกมื้อไม่ต้องดื่มน้ำตามเลยครับยายก็ดีใจตั้งใจเรียนนะแต่ว่ายายตายแล้วตอนนี้ไม่มีบ้านจะกลับแล้วไม่มีญาติคือสภาพแบบนี้มีในชนบทให้เห็นเป็นระยะระยะและมากขึ้นมากขึ้นสังคมคนแก่สังคมเด็กเล็กที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นสังคมที่แปลกๆที่เราควรจะต้องเร่งบริหารจัดการให้ดีช่องว่างระหว่างวัยก็มีเยอะเหมือนกันนี่แหละคำที่น้องพลอยพูดเนี่ยช่องว่างระหว่างวัยระหว่างความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปหลวงพ่อก็จะทำเป็นโรงเรียนโรงเรียนปลูกรากแก้วศาสนทายาทเป็นศูนย์การเรียนรู้
ที่นี่อยู่ที่วัดพระราม9เลยใช่ฮะศูนย์การเรียนรู้ที่นี่แล้วก็ไปเก็บเด็กเหล่านี้มาให้โอกาสเขาสร้างความรักความหวังความทรงจำที่ดีแล้วก็ให้แรงบันดาลใจเขาในการพัฒนาชีวิตบางคนอาจจะไม่ชอบเรียนวิชาทางศาสนาเอามีทางโลกให้บางคนอาจจะชอบวิชาช่างวิชาอะไรเนี่ยเราก็เติมเต็มเข้าไปให้มีอาชีพเราจะมีพระอาจารย์หรือว่าจะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆมาสอนนะมีพระอาจารย์มีระบบต่างๆที่ดีจัดระบบให้ดีอันนี้ก็เป็นความคิดที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นให้เป็นศูนย์กลางสักแห่งหนึ่งเล็กๆเอาไว้ที่เมืองกรุงแต่ว่าในต่างจังหวัดก็มีอยู่แล้วหลวงพ่อมีโรงเรียนสามเณรอยู่ที่ภูเรือถ้ามากรุงเทพก็มาเรียนหนังสือที่นี่ได้เลยที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกถ้าอายุมากขึ้นเราก็ไปฝากเรียนที่นั่นที่นี่ได้วัดต่างๆก็ยินดีรับเลยค่ะการที่น้องๆได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียนหรือเป็นสามเณรอย่างเงี้ยค่ะเห็นพัฒนาการแตกต่างมากไหมคะก่อนที่เขาจะเข้ามากับการที่เขามาอยู่กับวัดแล้วอะค่ะโอ้เห็นแตกต่างมากเลยเรื่องสำคัญที่สุดเวลาที่เขาบวชเรียนแล้วมาอยู่กับเราเนี่ยนะหนึ่งโทรศัพท์มือถือไม่มีเด็ดขาดไม่ใช้ไม่ให้ใช้ ไม่ใช้ไม่ให้ใช้ถ้าจะใช้ก็มาขอแล้วก็โทรหาแม่เป็นครั้งๆเป็นโอกาสไปเป็นครั้งๆเป็นโอกาสนานๆเขาก็จะมาทีนึงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเรียนหนังสือส่วนใหญ่ก็จะฝึกงานแล้วเด็กเหล่านี้ชอบปีนชอบป่ายท่องหนังสือบนต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็วิ่งเล่นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติใส่รองเท้าไม่เป็นหรอกตีนเปล่าทั้งนั้นเลย ชอบงานมีเนนองค์นึงชอบงานช่างเนนองค์นึงชอบประวัติศาสตร์ไปเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้พาไปเที่ยวก็เรียกว่าโฮมสคูลค่ะเรียนบ้านเรียนแล้วก็ไปพาไปดูวัดทางประวัติศาสตร์เช่นวัดโพวัดพระแก้ววัดโพวัดอรุณวัดสุทัศน์พาไปดูโน่นอยุธยาแสดงว่าเราอาจจะมองว่าถ้าสามเณรรูปไหนท่านไหนเก่งเรื่องอะไรจะส่งเสริมตรงนั้นไปพระอาจารย์ก็จะคอยดูอย่างใกล้ชิดใช่ฮะดีกว่าที่เขาจะไปใช้ชีวิตโดยไม่มีความหวังไม่มีจุดหมายไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงให้เขามีความรู้สึกว่าเรารักเขาเขามีที่พึ่งแล้วเขามีความหวังว่าอนาคตที่เราให้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตเราเติมเต็มให้เติบโตเนี่ยและเขาได้ความทรงจำที่ดีไม่หลอนเป็นความทรงจำที่ไม่หลอนบางทีอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อค้ายาบ้ากลับมาทุบตีมันเป็นภาพความรุนแรงในครอบครัวมันมีให้เห็นเขาก็เล่าให้ฟังเองเด็กๆเนี่ยนะบางคนก็ทิ้งภาพเหล่านั้นไม่หลุดเราก็บอกว่าสร้างความทรงจำใหม่ลูกเนนอันเก่าทิ้งไปใช้ชีวิตให้สะอาดใช้ชีวิตให้จิตของเรานี่ผ่องใสฟอร์แมตทิ้งซะของเก่าแล้วก็ลงโปรแกรมใหม่ นนได้ความทรงจำใหม่แล้วเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจอันนี้สำคัญหลายๆคนบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเจอเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆแล้วคนก็จะไปโฟกัสไปจำแต่เรื่องที่มันแย่ๆแต่เราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสามารถสร้างมันใหม่สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้สร้างความทรงจำดีๆขึ้นมาใหม่ได้แล้วอันเก่าๆเนี่ยเราก็ทิ้งมันไปได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยคนที่มีความทุกข์มันก็จะวนคิดแต่เรื่องเดิมๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจ อมีคำแนะนำว่ามันทำแบบนี้ได้นะพระอาจารย์บอกว่ามันฟอร์แมตได้นะเราสร้างด้วยตัวเองได้ถ้าเรามีที่ยึดเหนี่ยวเรามีความหวังเราก็สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้ได้ใช่หลวงพ่อเห็นพัฒนาการของเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าโอ้อยู่กับเราเนี่ยเด็กเหล่านี้จากที่ชีวิตดำมืดบอดมองไม่เห็นทางมีแต่ความโศกความเศร้ามีแต่ความว้าเหวเนี่ยเขาจะได้แรงบันดาลใจเป็นดอกไม้ดอกสวยงามเป็นต้นไม้ที่กำลังโตขึ้นมา อย่างน่าชื่นชมคือเขาให้ความสุขแก่เราทุกวันค่ะเห็นพัฒนาการของเขาท่องหนังสือก็เก่ง
สวดมนต์ก็เก่งกระตือรือร้อนใส่ใจอยากเรียนอยากรู้กิริยามารยาทเราฝึกให้ใหม่หมดมันเหมือนกับโรงเรียนเด็กนี่แหละฝึกให้ใหม่หมดแต่ไปโรงเรียนวัดอยู่ตอนนี้เป็นโฮมสคูลโฮมสคูลเต็มโฮมสคูลมีเขาเรียกว่าทัศนศึกษาตามสถานที่จริงต่างๆห้องเรียนนี่มันไม่ได้อยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมจริงไหมค่ะถ้าเราพาไปไหนเราก็บอกให้จดให้จำให้ดูให้สังเกตถ้าจดจำดูสังเกตแล้วก็จำเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเขาก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะกลับมาเขาก็มาเล่ามาบันทึกมาเขียนแสดงว่าเด็กๆเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ใครเนี่ยจะซึมซับโอ้แน่นอนเลยกับพฤติกรรมอย่างเราอ่านหนังสือเนี่ยเราอ่านเขาให้เห็นเราเท่าหนังสือเราอ่านหนังสือเราบรรยายเด็กอยากบรรยายเราไปเรียนต่างประเทศเด็กก็อยากจะอยากไปด้วยค่ะโอ้นี่หลวงปู่ไปเรียนที่นั่นที่นี่หลวงปู่พูดภาษาอังกฤษได้โอ้อยากจะพูดเขาเหมือนว่ามีไอดอลอันนี้เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอย่างสมมติว่าเราเอาช่างที่ปั้นพระมาปั้นพระให้เขาเห็นโอ้โหมากุลีกุจอเลยนะกุลีกุจอเลยทำอะไรอยากปั้นค่ะอยากเป็นอยากปั้นอยากลองเป็นอยากลองใช้ไม้ใช้มือจับดินเหนียวทำเนี่ยเห็นไหมเด็กเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับเราตบดินแต่งรูปขึ้นอยู่กับว่าเราจะตบดินแต่งรูปเนี่ยให้เป็นรูปอะไรเป็นรูปยักษ์รูปมารรูปช้างรูปเสือรูปกระต่ายอยู่ที่เราปั้นอยู่ที่เราปั้นตอนเนี้ยตอนที่เขาอยากเรียนรู้เนี่ยแค่เราล้างความทรงจำเก่าๆของเขาออกไปได้แล้วก็เติมเต็มความรักความหวังโอ้โหนี่ก็ดีใจแล้วตอนนี้เราก็สร้างแรงบันดาลใจให้ความหวังให้ความรักตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่ฟังวิทยุอยู่แล้วก็ชมรายการอยู่บอกว่าเอ้ยอยากจะมาเรียกว่าเรียนส่งลูกมาส่งลูกมาเรียนบ้างทำยังไงบ้างคะบางคนบอกว่าเอ้ยเห็นน้องๆคนรู้จักขาดโอกาสต่างๆเนี่ยต้องติดต่อทางไหนคะก็ติดต่อมาที่อาตมภาพนี่แหละคุณโยมพระราชยานกวีวัดพระราม9กาญจนาภิเษก10ขวบเนี่ยกำลังดีนะคุณโยมลูกโยมเนี่ยถ้าโตแล้วก็อาจจะไปเรียนอีกจุดหนึ่งเรามีที่ให้เรียนเช่นจบป .6 แล้วแต่ถ้า10ขวบเนี่ยมันกำลังดูแลง่ายอยู่ในโอวาทนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดกิริยามารยาทจริยาวัดข้อวัดข้อปฏิบัติแบบที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยมันจะได้โยมก็ติดต่อมาเลยที่โทรศัพท์ของอาตมาภาพ0812205200อันนี้เป็นงานปลูกรากแก้วศาสนทายาทเป็นงานที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีคนมาให้เราฝึกฝนอบรมภาระหน้าที่ของพระก็หมดไม่รู้จะเรียนไปทำไมไม่รู้จะปฏิบัติธรรมศึกษาเล่าเรียนก็สูงความรู้มีดีดีกรีก็สูงแต่ว่าไม่มีงานทำไม่มีคนให้สอนให้มันเหมือนกับมีดที่คมแต่ไม่รู้จะไปฟันอะไรมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็คิดว่าใครรู้จักเด็กๆที่ตกหล่นทางสังคมที่ไหนเก็บมาได้เลยดูให้ดีนะอย่าให้เป็นเด็กต่างด้าวก็แล้วกันเอาเป็นเด็กไทยเราที่อยู่ตามชนบทต่างๆได้เลยก็ติดต่อมาได้นะคะที่ธรรมสถานของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เรียกว่าเด็กๆและเยาวชนนะคะเป็นกำลังสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าได้รับโอกาสที่ดีนะคะก็จะสามารถที่มีชีวิตที่ดีได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ